ผมจะพาไปดูสิ่งที่เราละเลยไม่ได้นะครับว่าการทำตามขนบประเพณีโบราณนะครับว่าเรื่องของการบูชานะครับเคารพคารวะสักการะบูชาผู้เป็นครูผู้เป็นประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับเป็นของที่ล้ำค่านะครับนี่คือแม่ใบสีนะครับคำนี้จะต้องใช้ความเงียบแต่รอบด้านเนี่ยโอ้โหทีมงานอาสาก็แต่ละแผนกก็เสียงดังมากเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยพาทุกคนมาแอบดูแม่ใบสีนะครับนี่คือผู้ที่เป็นอาวุโสเขาเรียกวัยรุ่นตอนปลายนะครับผู้ที่นั่งงับอากาศแล้วก็ประสิทธิ์ประสาทชนงับอากาศนี่กลายเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะครับทำงานคุณแม่ก็จะไม่คุยกับใครนะครับหันหน้าเข้าข้างฝานะครับแล้วก็ทำอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีลูกมือมาช่วยนะครับตอนนี้ของก็ได้มาจากประคองตลาดนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็คือทำเมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่อยู่รอบรั้วรอบบ้านนะครับต้นเทียนก็หาได้ใช้สอยได้นะครับนี่คือนี่เขาเรียกอะไรอ่ะแจกันเนาะนี่อะไรครับพันพุ่มเห็นไหมฮะบอกไปเห็นไหมฮะเขามีวิธีการวิธีทำนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของรากเหง้านะครับความเป็นโบราณเนี่ยดูถูกดูแคลนไม่ได้นะครับพูดแล้วขนลุกนะครับเป็นสายใยโยงใยด้านจิตวิญญาณนะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดรุ่นมหากาลนะครับไม่ได้นะฮะอย่าละเลยนะครับมีสิ่งเหล่านี้ถึงได้มีเราวันนี้นะครับในการที่จะสืบสารนะครับเวลาเราชนบทเข้าเมืองก็อย่าลืมชนบทนะครับนะครับความเป็นเมืองนั้นก็ให้เจริญแต่ภายนอกนะครับแต่ทางด้านใจกับจิตและกายนะครับก็ขอให้อิงความเป็นที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งนะครับในการพัฒนาการดูครับนี่ก็การผสมผสานนะครับมวลสารนะครับที่ต้องใช้น้ำเย็นนะฮะควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็ต้องใช้มือซ้ายกับมือขวาอย่างประณีตนะครับไม่ได้ทำสุ่ม 4 สุ่ม 5นะครับไว้ในวาระของการนึกคิดก็จะต้องใจสงบนะครับนิ่งไปเรื่อยเพราะว่าเป็นการจัดวางตามรูปแบบของความเป็นระเบียบที่จะต้องเป๊ะๆ เลยนะครับพอออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ทรงรูปตามลักษณะของไม่โน้มเอียงตามแนวเอียงของโลกนะครับเส้นแกนโลกนะครับจะโน้มเอียงตั้งฉากกับเส้นขนานกับโลกนะครับดูนะครับไม่ใช่ของง่ายนะครับผมเคยเรียนสมัยตอนอะไรม.3นะให้เลขาคณิตกรรมอังกฤษนะครับผมก็เคยร้อยผมอะไรมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ง่ายเลยนะครับติดรอด้วยครับเพราะว่าไปร้อยอุบะแล้วก็ไม่เอาฮะไม่ไหวนะฮะมือร้อนนะครับไม่ใช่มือเย็นนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะจบวิชาเย็บปักถักร้อยมาได้นี่โอ้โหยากนะครับไม่ง่ายเลยนะฮะนี่ครับไม่คุยเลยนะครับไม่คุยไม่พูดไม่จานะครับแม่ใบสีนะครับอาสาสมัครนี่อาสาสมัครอีกต่างหากนะฮะพูดแล้วนะครับงานแรกเลยงานแรกของที่นี่ไม่ใช่งานแรกที่อื่นนะงานแรกที่นี่สาธุลายมือก็สวยนะครับเคยเห็นลายมือคุณแม่แล้วนะครับโหงดงามมากแล้วก็ร้อยเรียงนะครับการรับประกาศอย่างเป็นระเบียบเลยนะครับผมเห็นมาแล้วนะครับก็ปล่อยคุณแม่ทำไปนะครับเนี่ยผมชอบต้นเทียนดีมากเลยครับเห็นไหมสวยงามจริงๆนะครับงดงามมากครับคนในโกดังของเรามีเพียบนะฮะครบเอามาปลุกวิญญาณใหม่ครับใช่เดี๋ยวเราไปดูแผนกถอดไปครับแผนกนี่แผนกถัดไปครับตอนนี้ทำอะไรครับให้มัดลวดนั่นน่ะมันต้องแกะลวดออกไงมันต้องเปลี่ยนเลยเพราะมันต้องเสียบปรากฏลวดมัดแบบมัดตายโอ้โหแล้วแก้ไงครับคุณแม่สงสัยต้องใช้ตัดต้องใช้ตัดก็เลยไปหาครีมอ๋อก็น้องรุ่นที่3นะครับเป็นอาสาสมัครจากนครปฐมนะครับชื่อฟีฟ่านะ FF นะครับก็กำลังงื้อแงะงัดนะฮะกำลังเสียงนะครับเพื่อให้ได้วัดที่ต้องการนะครับนี่คือพี่เขาให้น้องทำอะไรครับให้ไขน็อตออกครับแค่นี้จะซ่อมลำโพงกันดีท่าโอเคว่าไปอ่ะมาเอาหน้าซะหน่อยเราคุณสุวรรณสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์นี่เป็นใครนะก็ผมคนไม่ธรรมดาคนไม่ธรรมดาชิงชิง
แมวมาเกิดชิงแมวมาเกิดครับถ้าชิงแมวมาแล้วเกิดไม่ได้ก็คือไม่ได้เกิดจริงๆโชคดีมีชัย ก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์ไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดอะไรเยอะแต่การไม่การเกิดมีอยู่4สถานนะครับจัดเสนอผลงานเพลงสำหรับเพลงธรรมะครับผมเชิญครับศีล5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 มาจากไหนใครเป็นเจ้าของให้ชาวพุทธไตรตรองศีล5มีดีมากมายข้อ1ให้ละเว้นการฆ่าเว้นกรรมจะได้หนีห่างเราไกลข้อ2อย่ารักขโมยของเขาไปข้อ3จำไว้ผัวเมียใครผิดไม่ดีข้อ4พูดจาความจริงทั้งชายและหญิงต้องมีศักดิ์ศรีโกหกพกลมเป็นสิ่งไม่ดีและพูดจริงวันนี้ไม่มีใครชังข้อ5สุราเมรัยน้ำเปลี่ยนนิสัยขาดตติยังหมดตะตังใครเลิกได้ชีวิตเท่ดีจังผลบุญนุนหลังและโชคดีมีชัยสินห่อ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 มาจากไหนใครเป็นเจ้าของให้ชาวพุทธไตรตรองสินห้าเกินคำบรรยายพระตถาคตคนพบนำมาให้ชาวพุทธรักษาไว้คนทำดีต้องได้ดีสินห้า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 คนทำดีต้องได้ดีจบจบครับนี่คือผลงานเพลงอยู่ในอมตะสาระคู่แผ่นดินครับสินห้าครับขอบคุณนะครับท่านที่ฟังเพลงแล้วต้องคิดนะครับฟังเพลงแล้วคิดนำไปเปรียบเทียบสรุปชีวิตครับจะได้มีสาระชีวิตจะไปเดินทางไงก็ดูบทเพลงที่เขาแต่งมายังไงพวกเนื้อเพลงเท่าไหร่ครับขอบคุณมากครับแผนกต่อไปครับนี่คือแผนกจัดอาคารสถานที่นะครับนี่คือมือฉมังในการประกอบพิธีกรรมทางอาหารนะครับตอนนี้ต้องมาช่วยฝ่ายอาคารนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความอิสระของนิ้วมือนะครับนะครับยุคนี้เป็นยุคหญิงนะครับเป็นยุคของเพศแม่นะครับสังเกตนะครับว่าเพศแม่นี่โอ้โหเยอะมากจริงเลยไม่ต้องเชือกไว้นี่ก่อนแล้วก็ถึงจะผูกเห็นไหมครับตามรูนี่นี่นั่นเห็นไหมเชือกอยู่บนโต๊ะนั่นกันไกลงานไงเห็นไหมครับไปแล้วครับนี่ถ้าไม่ใช่เพศแม่เนี่ยทำไม่ได้นะครับดูครับไม่คุยไม่สนใจด้วยเห็นไหมบอกเลยไอ้เจี๊ยบทำงานก็ได้แต่ไม่พอหรอกนะครับนี่คือแค่นี้ก็น่าจะพอไหมมาเจอกันนะครับก่อนวันที่18นะฮะสำหรับมดงานนะฮะมดงานอาสาครับอาสามากี่ปีแล้วครับคุณแม่20ปีโอ้โห20เศษแล้วมั้งตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะ70ค่ะโอ้ย50ตั้งแต่อายุ50รู้จักลุงออกไม่เจ้40กว่าโอ้นี่รุ่นเกียร์กายนี่ครับเนี่ยขอสทบสิครับเนี่ยรุ่นตะเกียกตะกายรุ่นตะเกียกตะกายปะโถผ้าดำนี่คือของเดิมนี่เป็นไงฮะมันแกะยากหรือยังไงครับมัดเล่นเอามัดแบบอย่างกับมัดตาสังเลยโอ้โหกลับไปไม่หลับแบบไม่ตื่นมันไม่มีเลยอะแต่ว่าลุงบอกว่าเวลาแกะเอ้ยเวลามัดเนี่ยให้คนอื่นเขาผูกได้ให้คนอื่นเขาแกะได้ก็เป็นสีสันของบรรยากาศในการการเตรียมการนะครับดังดีครับดังดีตัวนี้ดังดีครับตัวนี้ดังไหมครับเดี๋ยวเดินไปอ่ะพูดอีกพูดอีกโลได้ยินไหมพูดอีกโลไม่ได้ยินเวลาปุ่มขึ้นไปตายสุดโลซ้ายได้ยินซ้ายมีพี่ชานได้ยินตัวนี้ไม่ได้ยินใช่คือกลบหน้าไม่ให้จ่ายฮัลโหลได้ยินไหมทดสอบสิ1 2 3 4 5จะได้ยินไหมอะไรล่ะนี่เราแผนกอะไรครับเนี่ยเราแผนกเช็ดใช่ไหมแม่อ๋อคุยโทรศัพท์อยู่โอเคแม่แผนกอะไรแม่แผนกให้กำลังใจให้กำลังใจมาดูลาดเราว่าเอ๊ะซ้ายขวาหน้าหลังใช่จะได้ช่วยเก็บรายละเอียดในการทำงานของตัวเองอีกทีนึงเป็นหูเป็นตาความละเอียดให้แล้วกันเนาะวันนี้เอาอะไรมากินครับอ๋อแม่มีขนมมะแกงมาแล้วก็วุ้นกะทิน่านไงกาแฟน่านไงฝันหายไปไหนแม่อ๋อนอนกลางคืนไม่รู้อะไรมันแท้ก็จุดนี้ก็เป็นแผนกเครื่องเสียงนะครับเครื่องขยายกำลังเสียงนะครับ
ศูนย์สองสามสี่เทสเทสอันนี้ช็อตอันนี้ได้ยินเราจะเปลี่ยนลำโพงตัวหนึ่งนะครับไอตัวนี้นี่คือในช่างใหญ่ของนี้ลุงหอกนะครับนี่คือเวลาลุงหอกพูดว่าในช่างใหญ่นะครับนี่คนนี้เองนะครับเป็นง่ายๆเลยนะครับรุ่นบุกเบิกแอดมินอาวุโสนะครับนี่2นิ้วนี่คือ200นะครับ200ปีนะ200ปีล้ำลึกนะครับยอดตอนนี้นะครับเป็นแอมบาสเดอร์นะครับของเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ3ทหารนะครับบกอากาศน้ำนะครับนี่คือไปตามถามอีกทีว่าคืออะไรนะครับแต่คนเบื้องคนผู้นี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของ3ทหารอีกทีนะครับเป็นระบบการจัดการทั้งฟ้านะครับอากาศนะครับบกแล้วก็น้ำนะครับนี่คือพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่นะครับแอดมินอาวุโสนะครับผู้ที่ทำงานมาเป็นงานนะครับเป็นงานทำงานมาแล้วเป็นงานจริงๆนะฮะไม่ได้ขี้คุยเหมือน TTM นะครับ TTM หน่วยก็คูขี้คุยอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็กำลังเช็คระบบเสียงให้ได้ทั้งซ้ายทั้งลำโพงชั้นด้านซ้ายลำโพงชั้นด้านขวานะครับทุกบาทคุ้มค่าด้วยพานินนะครับว่าไงหนูจัดอีกสักหนึ่งผลงานเพลงสำหรับโลกีวิสัยครับผมเชิญครับเพลงชาติสุดท้ายไปโลกมนุษย์เราเอ่ยไม่นึกเลยจะเป็นไปได้เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปโลกสีวิไลไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนแท้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 ทุกมันขังต้องเกินมาเป็นอัตตาตัวตนใหม่ทาวรแท้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 อันนี้จังเปลี่ยนไปซับซ้อนอนัตตาไม่ย้อนกลับมาเวียนวนแท้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 เราคือโลกโลกคือเราเป็นดังเงาตามติดตนแท้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 ใครไม่อยากเกิดมาเป็นคนต้องมาฝึกฝนสมาธิจิตถึงขั้นใสแท้แท้แท้สมาธิให้นั่งหรือนอนนิ่งๆใจสงบได้จริงจิตสว่างใสแน่แท้แท้หายใจเข้านึกถึงพ่อหายใจออกนี้หนอนึกถึงแม่แท้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 ลมหายใจคือธาตุไฟของเราพระพุทธเจ้าบรรลุธาตุไฟของแท้ครับครับสมาธิจิตนี่เป็นยาบุญปรับธาตุสมดุลให้เราไม่ป่วยแง่แง่ครับครับครับต่อไปจิตได้ความสว่างมองเห็นช่องทางชาติสุดท้ายไม่เปลี่ยนแปลงครับ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 ทำแบบไหนได้ชาติสุดท้ายไม่กลัวตายใจแน่วแน่ทำสมาธิจิตเรื่อยไปจะโอ้ทำสมาธิจิตเรื่อยไปแล้วเห็นกายในกายใสใสใสชาติสุดท้ายแน่แน่แท้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 ไม่เกิดไม่ตายชาติสุดท้ายนิพพานแลกกลับที่มาครับทุกชีวิตทุกศาสนามาจากที่เดียวกันมาพร้อมกันอย่าทะเลาะกันอย่าแย่งกิเลสกันนะจ๊ะหักกันแน่นตึ๊บโลกไปนี่สดใสสีวิไลจบยังจบแล้วครับขอบคุณมากครับก็บอกแล้วผมบอกผมไม่มีของนะครับของดีนะครับผมก็บาดตามครับเออพี่ชาญสวัสดีต้องกลับลื้อได้เลยนะครับจะแนะนำอะไรพี่ชาญหนุ่มน้อยใช้สบู่ดีไหมนุ้ยมาเปล่าเนี่ยไม่ใช่มานี่บัวนี่มีบัวจะถามหนุ่มน้อยว่าใช้สบู่โอเคไหมโอเคคือต้องบอกอย่างนี้ว่านำสบู่ยาสีฟันแล้วก็ยาสระผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารของชมรมอาสาสมัครเอามาให้ลุงหอกเอาไว้ถวายสังฆทานพระเลยจะมาให้ลุงหอกไว้แจกคนที่มาช่วยงานในวันนี้อาสาสมัครด้วยครับตอนนี้เนี่ยพี่ชาญเห็นพี่ชาญน่ะสนใจในการทำธุรกิจอะไรต่างๆเนาะอันนี้บัวต้องบอกเลยว่าบัวกับประหลัดปุ้ยเนี่ยทำหน้าที่นะแชร์ผลิตภัณฑ์ดีๆปลอดสารของชมรมรายได้ช่วยเหลือส่วนรวมเพราะว่าเราไปสร้างศูนย์เรียนรู้สอนเด็กๆให้ได้ดนตรีเป็นเด็กไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ตั้งวงได้รายได้จากการเป็นความมุ่งมั่นของทุกคนนะครับที่ทุกคนมีหน้าที่ภารกิจกันไม่ใช่ทั่วไปนะครับไม่ใช่คนทั่วไปแล้วที่มาเนี่ยครับไม่เหมือน TTM นะครับไม่มีงานทำนะครับงานไม่ได้มีทำนะเดินมาถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลานะครับทุกคนก็แบ่งเวลานะครับในช่วงเวลาที่ตัวเองทำอะไรได้นะครับก็ถนัดอะไรก็มาทำจุดนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมอาสาออกกายออกใจนะครับความนึกคิดนะครับทำไปด้วยก็เฮฮาไปด้วยนี่คือส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ถูกจัดวางนะครับเพราะว่าดันจากส่วนหน้านะครับให้ส่วนหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนหน้านี้เสร็จปุ๊บถึงจะมาส่วนหลังนะครับนี่ส่วนหลังก็ยัง
ยังเยอะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะเข้าที่นะครับมึงกลับเนาะอีกสักหนึ่งผลงานเพลงสั้นๆแล้วครับสำหรับเตือนใจวัยรุ่นครับผมไอ้นั่นไงกินเหล้าไงพี่กินเหล้าอ่ะไอ้เพลงกินเหล้าอ่ะบ่เชื่ออย่าลบหลู่อย่าลบหลู่อย่าลบหลู่บ่เชื่ออย่าลบหลู่อย่าลบหลู่อย่าลบหลู่บ่ฮู้แล้วอย่ามาเว้าพ่อแม่สอนดีเราพ่อแม่เลี้ยงดูเราอย่ามาทบใครพ่อแม่อย่ามาเท่าเสียงพ่อแม่ไม่เชื่อยาลบลู่ยาลบลู่ยาลบลู่ไม่เชื่อยาลบลู่ยาลบลู่ยาลบลู่พี่น้องทั้งหลายคนนี้เขาใกล้เกินบ้าแล้วครับเขาจะมานำพาผมไปบ้าด้วยครับก็ดีเหมือนกันครับถ้าเกินบ้าได้แล้วเมื่อไรทุกวันนั้นเขาจะไม่มีเสียงเพลงจะมีแต่เสียงธรรมวันนี้มากี่โมงครับมาตั้งแต่เมื่อคืนตีสี่ครับโอ้อะไรไปดนใจดนกายมาครับด้วยความคิดถึงสมัครพวกหรืออาสาสมัครเราเป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือทางธรรมครับหน้าที่ศูนย์วิจัยพลังงานหนักที่แห่งนี้ครับสะพานพระนั่งเกล้านะครับครับก็เรียนรู้ลงถ่ายไว้โน่นที่โน่นคืออะไรไปดูนี่ได้บ้างแนะนำนะครับนี่คือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสถานที่แห่งนี้คือพระนั่งเกล้านะครับสะพานพระนั่งเกล้าห่างจากสะพานประมาณ25เมตรครับก็จะมาในแต่วันนี้เป็นวันไม่เกิดวันไม่เกิดของสิทธิ์ตถาคตนะครับของสิทธิ์ตถาคตวันนี้เป็นวันไม่เกิดวันที่18ตรงกับวันวิสาขบูชานี่แหละครับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับ18ครับพฤษภาคม1ครับครับวันเพ็ญเดือน6วิสาขบูชาครับดวงจันทร์แจ่มฟ้าณภาสดใสนะครับโอ้โหเป็นเพียงได้มั้ยครับจัดสักหนึ่งผลงานเพลงครับผมดวงวันเพ็ญและเดือน6วิสาขบูชาดวงจันทร์แจ่มฟ้าณภาสดใสพอมรรคญาณเกิดผ่านพ้นไประลึกชาติได้ก่อนถอนราตรีบาดาลสะเทือนดาวเดือนสถานทั่วทิศพิมานเปล่งรัตมีพระโพธิสัตว์สลัดโลกีโลกจึงได้มีองค์พระศาสดา นี่คือวันเพ็ญเดือน6นะครับเดือน6นี่เป็นวันเกิดของสิทธัตถะโคตรครับวันที่18ตรงกับวันวิสาขบูชาพอดีพอดีเป๊ะเลยไม่ใช่บังเอิญครับไม่ใช่บังเอิญไม่รู้ว่าเขาคือไผ่ใครคือเขาโอเคคนทางบ้านผู้ที่เป็นเพื่อนเราบ้านเราที่มีถามว่าคนร้องคือใครอยากจะติดตามผลงานได้ที่ไหนบ้างครับก็ติดตามเดี๋ยววันต่อไปคุณหนุ่มเนี่ยเพชรศิษย์เนี่ยนะเขาจะเขาคนทางบ้านจะไม่รู้จักครับผมก็คือติดตามต่อไปเนี่ยคุณจะมาประสานกับ TTM ใช่ไหมครับครับใช่ครับถูกต้องคุณชื่ออะไรนะครับบรรยากาศผลงานเพลงอยู่ในอยู่ในเฟซผมจะสุวรรณวงศ์ทาเวศครับส่วนใน YouTube แล้ว YouTube มีไหม YouTube ยังไม่มีครับเดี๋ยวคุณเพชรเสียงเขาจัดการให้ TTM เขาจะจัดการให้อีกทีนึงใช่ครับอ๋อนี่คุณรู้จักลุงหม่อมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณเกินกว่า18ปีครับ18ปีนี่คุณรุ่นน้องของ TTM หรือรุ่นพี่ครับในลักษณะของการติดตามลุงหม่อครับเป็นรุ่นน้องครับรุ่นน้องฮะคุณเป็นรุ่นน้อง TTM อีกทีนึงเหรอครับเป็นน้องรุ่นน้องครับใช่ครับโอ้โหเพราะ TTM นี่ไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่าติดตามทำหน้าที่เนี่ยเกี่ยวกับพระธรรมเนี่ยมานานหลายสิบกว่าปีครับชื่อจริงๆก็คือเพชรสิงห์อุดรเพชรสิงห์นี่คำว่าเพชรสิงห์นี่เพชรราชสีก็ได้ครับเพชรของราชสีครับก็ต้องมีดีอยู่ในตัวแล้วทีนี้ราชสีเป็นใครราชสีก็คือราชสีจริงๆตามธรรมดาก็ไกลสอนครับไกลสอนแปลว่าอะไรไกลสอนก็ที่ไกลๆอ่ะสอนไกลสอนแค่สอนที่ไกลๆอยู่ใกล้ๆไม่ใกล้ไม่สอนไม่ใช่ไม่สอนโอเคอยู่ใกล้ไม่สอนเพราะอาจารย์ชอบสอนคนไกลเพราะคนใกล้เขาจะไม่เชื่อไม่ค่อยลบคนใกล้ตัวนี่แสดงว่าไม่เข้าเลยไม่เข้าคนไกลตัวไกลปืนเที่ยงชนบทนี่บ้านนอกนี่โอ้โหเข้าจังเลยครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะท่านก็คนใกล้สงสัยคนไกลเลื่อมใสคนใกล้สงสัยคนไกลเลื่อมใสอธิบายครับท่านก็เป็นที่มาของอาจารย์ไกลสอนใกล้ไม่สอนครับคุณคือใครพูดอย่างนี้คุณคือใครผมก็เป็นผู้ติดตามนี่นะครับสิทธัตถะโคตรครับคุณคือคนที่อยู่ยอดย่าหรือว่าคนที่อยู่ใต้บาดาผมในนามของที่เธอตั้งอาชันตอนนั้นคือยอดย่าแต่ผมไม่ใช่ยอดย่าหรอกครับคุณเป็นใครตอนนี้ผมเป็นบาทาครับบาทาเธอนี่ยอดย่ายอดย่าผมคือยอดย่าผมจะเหยียบคือบาทาครับผมจะบาทาระวังจะไปเหยียบยอดย่าอย่าเป็นรังแกอย่าการแกล้งกันครับเราต้องมองที่ตัวเราอย่าไปทำเขาก่อนครับผมครับนี่เป็นนี่คุณหาเรื่องอู้หรือเปล่าเขาทำงานกันอยู่ตอนนี้ครับคุณอู้อยู่หรือเปล่าคุณเป็นต้นเหตุครับอ๋อผมเป็นต้นเหตุแล้วคุณมาทำงานตั้งแต่กี่โมงครับมาสายตั้งแต่กี่โมงครับมาตั้งแต่ที่ถึงนี่ที่นี่ก็ประมาณสองโมงเช้าเดี๋ยวไปซื้อก่อนอ้าวนี่
ที่บางลำพูก่อนบางลำพูพันทิพย์พันทิพย์ผมว่ามีชั้นไหนไปชั้นสามชั้นหกชั้นห้าไปฟ้าตามลูกพี่ใหญ่ไปไม่ไรอะไรก็ไล่สุดโอ้ยนั้นไปด้วยต้องไปด้วยไปด้วยจะไปเพราะผมจะไปไล่สดผมชอบเอออ่ะก็ไปที่ครับโอเคสุวรรณเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงถัดไปเนาะขอบคุณครับทำหน้าที่ทางทำได้ทางโลกให้มันสมบูรณ์โอเคผมขอมอบฟีฟ่าให้กับเจ้ใหญ่ไปพี่ใหญ่เรานะครับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบฟีฟ่าคือไปก่อนตอนนี้ฟีฟ่ามาไอ้นาสาสมัครเรียนรู้งานทุกระบบฟีฟ่าครับคือดีๆเขามัดไว้หน่อยไม่ใช่พี่แม่แหมแหมโอเคคุณแม่เดี๋ยวมาเอาอะไรเปล่าไม่ละค่ะไม่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่กับไอ้ลวดเนี่ยนะครับไปละไปครับเดี๋ยวเราจะไปตามดูฝ่ายเครื่องเสียงนะครับซื้อของนะครับนุ่มถามทางครับถามทางโอเคเดี๋ยวผมไปออกทางก่อนนะครับว่าเส้นทางเป็นยังไงบ้างเขาจะมาส่งของสวัสดีครับพี่เชิญเลยมาพี่เห็นเมโทรัสไหมป้ายปากซอยข้างหมู่บ้านนะครับพี่มุ่งหน้ามาเลยครับมุ่งหน้าเลยนนิชามาเลยครับครับครับเป็นซ้ายมือก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นโตโตยะนั่นแหละผมกำแพงเดียวกับโตโตยะแล้วครับบ้านผมอยู่หัวมุมปากซอยพอดีเป๊ะเลยพี่ใช่เมโทรถูกต้องพี่จอดหน้าปากซอยเลยใช่ถูกต้องโอเคพ่อออกไปรับของนะโอเคพี่กำลังจะเลี้ยวพี่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าหลังคาพี่สูงพี่เอามาส่งอะไรอ่ะพี่ชานโอเคได้ผมออกไปนะพี่เนาะได้ครับได้ครับได้ผมใส่เสื้อสีดำนะพี่นะครับครับสวัสดีครับพี่หมอมีอะไรไหมไม่มีนะโอเคแจ้งลุงออกเลยแจ้งลุงออกทราบพอจบพี่ชานเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวขอรับของก่อนนะรอผมด้านนอกได้เลยผมอ่ะเป็นห่วงพี่นะแต่ผมไม่รู้ว่าไงนั่นนะพี่กินข้าวไหมไม่ครับพี่มุ้ยจ้าดูแลเรื่องข้าวอาหารให้ด้วยนะขอบคุณมากพี่ใหญ่เป็นไรสู่ข้างในก็ได้ไม่มีปัญหาขอโทษต้องเซ็นชื่อไหมพี่เซ็นชื่อไหมมาจากจีน okay, มาจากจีนขอบคุณครับที่กำลังดำเนินไปนะครับไงผมก็ไม่ลดลาวาสอกแน่ครับจะแฉเรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องครับแล้วเราจะติดตามไปทุกคนทุกแห่งนะครับที่มนุษย์พันพิเศษไปทุกที่ทุกทางนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ออกไปซื้อลำโพงเราไปดูไลฟ์สดที่ลำโพงอีกทีแล้วผมก็จะมาแกะให้ดูนะครับว่าในนี้มีอะไรนะครับพี่ชานพร้อมยังครับโอเคไปเดี๋ยวจอดรถไม่ได้แน่เลยอ่ะแท็กซี่ไปก็ได้เนาะมันขึ้นไวลงไวดีโอเคครับไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาแกะของสิ่งนี้ดูนะครับนี่ฮะดูกันเลยครับว่าของสิ่งนี้มีอะไรครับนี่สองชั้นครับมีห่อสองชั้นด้วยเห็นไหมฮะไหนนี่อีกชั้นหนึ่งโอ้โหแม่เจ้าโอ้ยขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ส่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากเลยนี่ครับของนี้กันน้ำนะฮะก็ใช้ได้อยู่ครับเยี่ยมครับมาดูชิ้นนี้ครับผมมีกระเป๋าพี่ชานใส่เลยครับพี่เดี๋ยวผมแกะกระเป๋าครับนี่ฮะนี่ก็ชิ้นหนึ่งก็เป็นห่วงนะครับ
ขาดแบบจะขาดเลยโอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะโอ้โหเขาไม่ธรรมดาจริงไปคล้องคอหนูเลยพี่นี่เห็นไหมไปครับไปแล้วครับเราก็จะจบไลฟ์สดหน้าบ้านลุงหอกเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ